บอยบอยเกิดกับบอยเกิดกับกรอกกรอกถ้ากรอกนี่คือผัวเลยถ้าแฟนก็บอยวอนถ้าผมได้ยินว่าวอนวอนกรอกก็ไม่เอาถ้ามากระพื้นกระเลิงกระรัวรัวงั้นผมต้องรอฟังไอ้คำว่ากระรัวอย่างเดียวถ้าเขาไม่กระรัวมานี่ผมเดินหนีเลยมาเลยกาวมาเลยกาวดีเจเกินกอยี่ก่อเราผมพูดชัดเกินกอยี่ก่อเราเลยกระรัวแล้วมากับเพื่อนอ๋อมากับเพื่อนโอเคโอ้ทอนไปไหนอ่ะไปวันมอนเหรอครับอ๋อแต่งชุดนี้เหรอครับไปชุดเท่อ่ะไปกี่โมงไป7โมงกว่านี่เลยมาไป7โมงกว่านี่เหรอครับจะไปทั้งชาติทั้งชาติบ้างอ๋อทั้งชาติไม่ได้จะทานอ๋อไม่รู้ทันไหมใช่ไหมไหนดูดิมีชุดคนมอนนี่ชุดคนมอนเหรอครับมีชุดเหลือบ้างไหมมีผมไปเที่ยวด้วยได้ไหมได้เลยถ้าเกิดสายถนัดไหมเดี๋ยวกันลุดไอ้นี้เราใส่ยังไงวะไอ้นี้ใส่ยากไหมไม่ยากเลยเราต้องมัดอย่างนี้ใช่ไหมใช่มัดที่ไม่กันมันไม่ลุดผมไปเที่ยวด้วยดีกว่าเอ้ผมไปเที่ยวด้วยแต่มีชุดอยู่ใช่ไหมมีเออลองใส่ด้วยเออได้โอ้ยเออชุดเหมือนกันเลยอ่ะทนเหมือนกันผมซื้อเพิ่มไว้ถ้าแกเขาซื้อเผื่อไว้ให้ผมด้วยเหรอโอ้ยขอบคุณมากเลยอันนี้เหมือนกันเลยใช่ไหมครับเหมือนกันนะถ้าชุดมอนก็มีแต่ด้านนี้แต่ด้านไหนอ๋อเนี่ยตาเนี่ยเหรอแต่ด้านหงทองอ๋อหงทองไอ้ทงชัดมอนก็ต้องใช้แต่ด้านนี้อ๋อทงชัดมอนเขาก็จะใช้ตานี้อยู่บนหกบนทงเหมือนกันใช่ไหมเออจะแก้สายขนาดไอ้นี่แหละไอ้อันนี้แหละงานเขามีกี่โมงเนี่ยงานข้าเริ่มต้นแบบตอนเช้ามั้งหรือเริ่มต้นตอนเช้าเหรอครับเดี๋ยวจะแก้สายดูจะแก้สายถนัดมาเดียวกันหลุดเออกลัวอันนี้เล็กคือกลัวหลุดเหมือนกันนะเนี่ยครับเอ็นโทนใส่กางเกงในไว้ข้างในวะใส่ต้องใส่ใช่ไหมครับผมไม่ได้ใส่เสื้อในใช่ไหมการได้แต่ข้าวอยู่กับสายชุดนี้ดูสวยร้อยโอ้ยเขาต้องใส่ทับในใช่ไหมครับเอามาให้ผมหน่อยได้จะได้ไปกันแล้วใส่นี่อยู่นี่แหละไม่ใช่อย่างงั้นต้องเป็นผู้หญิงถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างงั้นเป็นผู้หญิงทำกันเฮ้ยทำไมมันทำยากวะไม่ใช่นั่งก็เหมือนผู้หญิงตามแต่นะก็คือเอาสองฝั่งเนี่ยแบบนี้กันเออเนี่ยมาในนี้ขอช้าๆหน่อยขอช้าๆหน่อยนะอ่านมือซ้ายกันนี่มือซ้ายแล้วไปผมมันลงไปอันนี้ให้ขึ้นข้างบนจะแก้ทัดไหมแต่มันต้องอยู่ตรงสะดือตรงนี้เหรอจะแก้ทับมามือซ้ายก็นี่ผมจะไปมันไม่ให้ลงเอออ่ะมีฟังนี่ก็ไปปึ๊บครับแล้วก็มาเฮ้ยไม่เรียบร้อยนะเดี๋ยวผมอ๋อมันไม่เรียบร้อยเหรอแต่นี่ตั้งให้มันเรียบร้อยทั้งนี้มันไม่เรียบร้อยยังไงวะนี่ดูมันเอ้มันปั่นไปไม่เหมือนอย่างนี้โอ้อ่ะไม่เป็นไรอ่ะอย่างนั้นไม่เรียบร้อยใช่ไหมทำใหม่อ่ะเขาทำใหม่ก็ได้มันก็จะได้แบบว่าอ่ะผมทำผิดผมเอาใหม่อันนี้อย่างนี้ใช่ครับก็ครั้งนี้ก็มาเป็นยังไงครับใช่ครับเสียแต่ก็ยกขึ้นสักหน่อยนะก็ดูแท้เราต้องให้มันมีชายเสื้อนิดนึงใช่นะใช่ยังไม่ทันไปนะเหงื่อออกแล้วผ้านี้เป็นผ้าที่ช่อทอเองเหรออ๋อนี่เห
ทอเอ็นก็ได้ตอนนี้ค่ะทอผ้าทงผู้หญิงอ๋อตอนนี้ทำผ้าหญิงของผู้หญิงใช่ไหมจะเปลี่ยนได้ผู้หญิงผู้ชายจะเปลี่ยนได้อ๋อชอบเก่งแล้วทำได้หลายอย่างรองเท้าใส่เป็นผ้าใบหรือรองเท้าแตะถ้าไอ้เปิดเติมนี่เลยอ๋อรองเท้าแบบนี้ได้ใช่ไหมค่ะรองเท้าแบบนอนกระโดดไม่แท้ก็อ๋อเหรอรองเท้าถ้าลงนุ่นไม่เท่ใช่ไหมมันต้องเป็นรองเท้าแตะอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อจริงดิถ้ารองเท้าผ้าใบนี่ไม่เท่ไม่ใช่กางเกงกางเกงแต่แกว่ายังงานได้อยู่เกงของว่าเหรอตัดทอดก็ดูเรียบร้อยกว่าเอาเหรอดูมันฟูงไว้ไหมอ๋อถ้าถอดมันจะดูแบบเรียบร้อยกว่าได้ได้ได้Oh my god อย่าให้หลุดติดตัวไม่เป็นหลุดกลางงานนี่พวกวิ่งเลยเนอะไม่ได้เดี๋ยวแทกก็เหมือนคนมันแบบว่าเบาๆแกไม่รู้ว่าแปลกหน่อยมันรู้สึกแบบว่าเขินๆรู้สึกแบบว่าโล่งๆอะไรแบบมันไม่ได้ใส่อะไรเออมันไม่ได้ใส่อะไรอ่ะเออเว้ยเอาไปไปงานกันดีกว่าเฮ้ยแล้วโทรศัพท์พวกนี้จะพกยังไงเขาไม่ชอบพกอย่างนี้เหรอตอนวิธีพกโทรศัพท์ของเขาอย่างนี้ฮะขมแมวไอ้นี่หลุดออกมาอีกหลุดทั้งโทรศัพท์หลุดทั้งผ้าเอาตังค์ด้วยเหรอบ้านคนกระเป๋าตังค์ยายก็ถ้าเอาอย่างนี้แต่พวกนี้เอาใส่เสียบข้างหลังเนี่ยเหรออ๋อนี่ถ้ามีถ้าเกิดมีโทรศัพท์สองเครื่องอะไรอย่างเงี้ยสองอย่างหนึ่งสามอันล้อมรอบเลยเนี่ยเฮ้ยสองหนุ่มเหมือนไปงานแต่งงานเลยวะเหมือนไปงานแต่งงานเลยแห่ขันหมากใครอะไรอย่างเงี้ยโอ้ดูแบบว่าอบอุ่นมากเลยทุกคนเหมือนห่มผ้าไปด้วยเลยโอ้ my gosh อ๋อเก็บอย่างนั้นใช่ไหมนี่ของเรามันเป็นยังไงวะได้เดินขึ้นไม่ได้เวลาผู้หญิงเขาใส่กระโปรงใส่ผ้าถุงเขาจะรู้สึกแบบนี้เหมือนหรือเปล่าวะหรือเขาชินแล้วใช่ไหมถ้าของผู้หญิงก็ข้าวทำแบบมันไม่ได้กอดยังดาวแต่เป็นบางทีข้าวใส่อะไรมันติดกันเข็มขัดแต่เหรอข้าวใส่เข็มขัดอ๋อเขาใส่เข็มขัดแต่พอเราแบบว่าพอเรามาซัดซะเองเราก็รู้สึกแบบว่าโล่งๆดีนะพอกำลังจะเดินทางเนี่ยก็ไอ้อะไรใส่ตอนเห็นตำรวจเห็นใช่ไหมครับแกเห็นคลิปตลกอยู่นะคนไทยแต่งตัวคนพม่าเนี่ยก็เรามอมาตำรวจตรวจเราไม่ใช่พม่าเราคนไทยเอาคนไทยล้ำเป็นชาติสอนคำพูดหน่อยดิเผื่อเกิดผมไปเจอน้องๆสาวๆเสิร์ฟๆอะไรอย่างนี้ครับเวลาเขา เจอกันอ่ะเขาจะทักทายกันไหมเออทักทายอ่ะเขาจะแบบทักทายว่าไงอ่ะมึงเงยระอ้าวมึงเงยระอ้าวมึงเงยระอ้าวครับมึงเงยระอ้าวใช่มึงเงยระอ้าวแปลว่าสวัสดีอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับมึงเงยระอ้าวแปลว่าสวัสดีมึงเงยระอ้าวเงยระอ้าวสวัสดีแล้วมีแบบว่าน้องๆอะไรอย่างเงี้ยน้องน้องแปลว่าติน้อง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 ติอย่างงี้ไหมอย่างนั้นติมึงเงยระอ้าวติน้องน้องใช่ไหมน่ารักอ่ะน่ารักน่ารักเอาไงน่ารักเลยน่ารักเขาเจเฉยๆเลยเหรอเจก็เคยสวยเอาสวยสวยแล้วถ้าเกิดผมจะบอกว่ามึงเงือระอ้าวติเจใช่ติเจมเงยแล้วแล้วก็สวัสดีน้องสวยอ๋อสวัสดีน้องคนสวยเหรอแล้วสวัสดีน้องคนสวยก็ใช่เอาให้ไปทีเดียวไม่ต้องตัดกันไม่ต้องไม่ให้ขาดเอาไปทีเดียว
มเลยนะครับติเจมึงเราติเจสวัสดีน้องสวยเอาแล้ววะมึงเราติเจเดี๋ยวก็เข้าไปรู้จักเข้างงเอาแล้วเราสามารถทักเขาได้อย่างนั้นไหมได้มอสแล้วแต่ทักกันได้เราผมสามารถทำแบบนี้ได้ไหมทำแบบนี้กับเขาได้ไหมว่าผมจะกลายเป็นคนแบบว่าแปลกประหลาดหรือเปล่าหรือว่านั่งผมสงสัยเฉยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายอ่ะไปเจอผู้หญิงอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเขาน่ารักแล้วเราแบบว่าอยากจะคุยกับเขาสมมตินะถ้าเขาชอบก็คุยได้ถ้าเขาไม่ชอบก็เขาไม่คุยแล้วเราไปเจอเขาน่ารักแล้วเราแบบว่าอยากจีบอยากจีบถ้าเขาชอบกันก็จีบได้ถ้าเขาไม่ชอบก็เขาพูดเขาไม่ชอบเขามีแฟนเขามีแฟนเลยยังสวยมึงละเอาดีเจสวัสดีน้องคนสวยมากับใครมากับใครใกล้กันยี่ก็อุ้ยยากว่ะใกล้ก่อนยี่ก่อเราเกินก่อนยี่ก่อเราใกล้ก่อไม่ใช่ก่อนนะก่อเกินก่อใกล้ก่อนยี่ก่อเราเกินก่อยี่ก่อเราผมพูดถูกไหมแต่ทบไปมันไม่ชัดมันไม่ชัดหรอเกินกอยี่กอเราได้แค่นั้นเกินกอยี่กอเรา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 ถ้าทำกำลังมีแฟนยังไปอ้วนหนึ่งมองหาไปอ้วนหนึ่งมองหาเกินเดี๋ยวขอให้เกินกอยังไม่ได้เกินกอยังไม่ได้เลยเดี๋ยวก็ลืมหมดแล้วไปถึงโน่นก็เอาไปตีใช่เกินกอยี่ก่อเราเกินกอยี่ก่อเราแปลว่าอะไรนะลืมแล้วเกินกอยี่ก่อเรามากับใครมากับใครอ๋อเกินกอยี่ก่อเรามังเงาอ้าวตีเจเกินกอยี่ก่อเราใช่สวัสดีน้องคนสวยมากับใครนะถ้าเข้ามากับผัวก็มากับผัวใครเข้ามากับแฟนกันโอ้เกินนะเกินก็อยี่ก่อเราเกินก็ใช่ไหมเกินก็แซมก็กายนี่ก็เกินก็ครับเกินก็ยี่ก่อเราเกินก็ยี่ก่อเราครับอันนี้เขาตอบอะไรมาผมก็จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันคือเขาบอกมากับผัวเดี๋ยวนะคำว่าสามีของเขาอ่ะมันพูดว่าอะไรผมจะได้แบบรู้เรื่องบ้างว่าอ๋อสามีคำนี้จากแฟนผัวเขาอ่ะผัวเขาอ่ะแต่ผัวเขาเกินกับเราเขาบอกว่าเกินกับเกาครับคือเกาก็คือผัวเหมือนกันถ้าผมได้ยินอะไรเกานี่คือผมต้องวิ่งแล้วไปเกินกับวอนก็มากับแฟนเกินกับวอนเกินกับวอนเกินกับกรอบถ้ากรอบนี่คือผัวเลยถ้าแฟนก็วอนถ้าผมได้ยินคำว่าวอนกรอบก็ไม่เอาถ้ามากับพื้นก็เกินกับรัวงั้นผมต้องรอฟังไอ้คำว่ากรัวอย่างเดียวถ้าเขาไม่กรัวมานี่ผมเดินหนีเลยโดนต้องโดนตื้บแน่เลยวันนี้โดนแน่เอาละตอนนี้เราก็มางานวันชาตินะเขาพูดว่าอะไรวะคนเยอะมากคนเยอะมากผมจะให้ดูว่าคนเยอะแค่ไหนนะครับอันนี้นะคนก็จะเยอะมากเลยไม่กล้าทักเลยอ่ะผมไม่กล้าทักเลยอ่ะอันนี้อ่านว่าอะไรยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับใช่ไหมผมว่าจะเหยียบผ้าของผมล้มเองอันเนี้ยไม่สมขึ้นเลยพูดได้เว้ยเอ้ามึงเอามึงเอานี่เราวาฮาวายชุดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะไม่ใช่แดงไม่ใช่แท้เจนเรื่องมันขาวแดงนี่ก็คือแดงนี่ก็คือมันเลือกคนมอญเลือกคนมอญ
ขาวขาวนี่ก็มีน้ำใจน้ำใจคุณหมออ๋อสีแดงคือแปลว่าเลือดไม่สาระด้วยสีแดงแปลว่าเลือดสีขาวแปลว่าน้ำใจน้ำใจวันนี้เป็นวันชาติมอญนะครับจัดขึ้นครั้งที่77แล้วนะครับก็คือ77ปีมาแล้วครับผมได้แต่มังเอละเอาอย่างเดียวเลย อย่างอื่นผมก็จำไม่ได้ละเขายืนกันแล้วเอ๊ะก็ที่3กำลังเพลงชาติขอร้องเพลงชาติไทยก่อนชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยที่นี่เขาชาติไทยก่อนเขาเคารพธงชาตินะแล้วเขาก็เปิดด้วยเพลงชาติไทยก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะตามด้วยเพลงชาติของมอญใช่ไหมเรารู้สึกดีใจมากเลยนะที่เป็นความรู้สึกแบบนี้ผมว่าโอเคมากเลยคือคนมอญเนี่ยก็คือให้ความเคารพประเทศไทยมากเลยประเทศไทยก่อนเราก็ค่อยเปิดเพลงชาติของมอญเองนะแล้วทุกคนก็แบบว่ายืนตรงเคารพธงชาติไทยด้วยตอนนี้ลูกน้องผมเริ่มหิวหมากแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นที่ขายมากอินโนะก็ได้ครับแกอยากลองกินวันวานไม่คาดแม่จริงร้อมีกล้วยกุ้งค่ะเจ้าจังมวยเด็ดดับนี่แบบหวานๆด้วยหรอเอ้ยลองไปเจ้าเทวีจุดมวยอัพมวยหวานหวานจ้าใช่ไหมใช่หวานหวานได้ยินแล้วจ้าามันคืออะไรอ่ะไอ้นี่น้ำเชื่อมตูน้ำเชื่อมเหรอเมื่อไหร่เช้าแก้มอันนี้โอ้กินได้เลยเหรอไม่ต้องคุยกินได้ไหมกินได้เลยใช่ไหมแต่งตัวได้สิกินหมากกันด้วยเหรอมึงเราวกินหมากกันด้วยเหรอเออก็ร้อนอยู่ค่ะเองสุดละสุดหมดเอาตอนนี้ผมก็ได้หมากมาแล้วผมก็ได้หมากมาแล้วนะครับเอ้ยเปียกลูกหมาติดไปแต่ตาซุยต่อยของเราแต่ตาแรงของเราแรงมันกลืนไปได้เลยไหมมันกินเข้าไปได้เลยไหมได้หวานหวานกลืนไปแล้วผมก็จะลองนะเชื่อเรื่องแกไอ้เนี่ยจะมีความหวานๆเป็นเย็นแล้วก็แอบเผ็ดด้วยแต่หมากแข็งมากเลยเมื่อกี้ผมกินอันนั้นเข้าไปด้วยมันคือแข็งๆมากเลยช่วยมาฟังพม่านั่นแหละฟังได้คำถามไม่เป็นหมากพม่าอันนี้คือหมากพม่าเหรอหมากไทยนี่กินไม่ได้ยังขมเพราะหมากไทยมันขมหมากไทยไม่เยอะแยะที่บ้านไหมนายปลาย่างนะแกะได้นะถ้ากินไม่ได้อันนี้มาจากพม่าหมากนี่เหรอมาจากพม่าเพราะไม่เหมือนกันรู้เลย200นะโอ้200เนี่ยร่วงแย่เอี้ยตะทุไม่เหมือนกับหมากไทยหมากไทยนี่ขมครับหมากไทยนี่แล้วก็เขาถามเสื้อผ้าใช่ไหมเขาต้มน้ำแล้วก็เขาชุ่มเสื้อผ้าหมากไทยนี่หมากพม่าแท้ๆไม่ควาน
มาไทยเขาเอาไปทำเป็นสีร้ายมุกโม่ไปอบหวานนมจืดเราทำอะไรอย่างนี้มันจะโปรเจกต์ไปอบหวานคือยุ่งไปไหนก็คือเป็นหมากหมากได้มาจากพม่าครับตัวเลยเพราะมันเป็นหมากคำแรกของชีวิตเลยนะกินได้ใช่ไหมเขียวน่าอ้วนกินได้ใช่ไหมกินกินได้อยู่นะถ้าเราคิดว่ามันอร่อยมันจะรู้สึกว่ามันอร่อยอ่ะลองมาแล้วใช่ไหมแกหังมันอร่อยนะครับสิ่งลอยยุ่งหลอดลายแบบสะเทือนกุนสะเทือนไปสะเทือนสะเทือนอ๋อเป็นทะเลเจ้าของกระดูกมาโยนติดคำเหมือนกันที่เจ้าของมาว่ายปลาแล้วมาว่ายมาว่ะมาเริ่มคำเหมือนกันแกกินคำเหมือนกันข้าวแจ๊กคำเหมือนกันเอาคำเหมือนกันเขาแจกข้าวมันไก่ด้วยเขาแจกเขาแจกข้าวมันไก่แต่กินจนหมดแล้วให้การแอบเสียงแต่เอาอะไรอย่างนี้ครับลูกแก่คนต่างจังเขาอย่างตู้ให้เขายืมจนได้นิดเดียว20เอาใครกินแล้วก็เจ้าหนูกันไหมแม่จุ๊บแม่พ่อเจ้าทำเมื่อกี้กี่บาททวน20แล้วทำละ20ใช่ไหมอ๋อมาแพงไงมาไม่มาอย่างแพงได้แถมได้แถมด้วยเนี่ยได้แถมมาหนึ่งคำขอบคุณครับคุณตั้งบุญเอาขอต้องบอกว่าตั้งบุญเอาโอเคโอเคตั้งบุญเอานี่คือนะมันเฮ้ยเราตรงเลยเอาโอ้ปักไปเดินทางโน้นปักไปเดินทางโน้นไปอยากถ่ายรูปด้วยมังเอราวยังไม่รู้อ่ะหลอกเลยมังเอราวใช่ไหมติเจอะไรนะมังเอราวผมรู้ว่าอะไรวะมังเอราวติเจผมจำไม่ได้อ่ะเลยกันยี่ก่อนเราอะไรนะมาก็พลายเลยกันยี่ก่อนเราเกินกรีก่อนเอาไปกับเพื่อนใช่ไหมเป็นคนไทยปะเป็นคนมอญเหรอโอ้เป็นคนนอนตอนนี้น้องเขาน่ารักดีแต่เราก็เลยแบบว่าบังเอราวบังเอราวติเจแล้วผมซ้อมมาแค่3คำเองอ่ะผมซ้อมมาแค่3คำก็ต้องขอบคุณรักแล้วหน่อยแม่เด็กติรักแล้วสดนั่งสักการะด้วยแน่เหมือนเดิมเอาร้อนเดือนโอเคตั้งคุณละอันนี้ผมจะให้ดูหมากนะครับนี่หมากก็จะเป็นสีสวยมากเลยหมากหมากเขาก็แบบว่าเป็นสีแดงแล้วก็ไม่เหมือนหมากที่โทนกินเลยอ่ะมังเอราวมังเอราวไม่รู้ว่ามังเอรามังเอราวเดี๋ยวไปทุกคนแหละเขาก็กลัวผมด้วยอ่ะเออทวนสีสาวฮักด้วยอ่ะผมต้องมีอะไรติดฟันผมเต็มเลยอ่ะผมเจอพวกมาความรู้สึกผมว่ามันคืออะไรติดฟันผมเต็มเลยหมดเลยอ่ะแล้วผมจะมาเงยราวกับพ่อคู่นี้หน่อยมาเงยราวเงยราวว้าวทำไมเขาไม่คุยกับผมผมพูดไม่ชัดหรอใช่เขาเป็นอะไรคนมอญก็หน้าตาหล่อเหมือนกันนะเนี่ยมาเงยราวมาเลยกาวมาเลยกาวดีเจเกินกอยี่ก่อเราผมพูดชัดเกินกอยี่ก่อเราเลยพ่อรู้ว่าแล้วคนมากับเพื่อนอ๋อมากับเพื่อนโอเคตั้งโดนเนี่ยตั้งโดนเนี่ยผมพูดได้อ่ะผมพูดผิดด้วยอ่ะเขาเลยงงเลยอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นลูกๆหลานๆทั้งนั้นแหละครับทีนี้ไปดูกิจกรรมหน้าเวทีต
ถ่ายรูปน้องอันนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับน้องเขาขอให้ผมพิมพ์ชื่อช่องของผมนะครับที่เป็นช่อง YouTube ให้เฉยๆมึงไงราวตั้งตัวราวมึงไงราวตั้งตัวราวเฮ้ยเลโฟนว่ะครับขอบคุณครับเดี๋ยวๆทุกคนห้ามคิดไปไกลเด็ดขาดเลยนะครับห้ามเลยครับอันนี้น้องอายุเท่าไหร่นะครับ16ใช่ไหมอายุพอกับโทนเลยใช่ไหมผมว่าช่วงนี้โทนน่าจะเป็นหวัดนะครับผมได้ยินเสียงไอดังคุก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 ขึ้นรถใต้โทนรีบโทรหาช่อก่อนเลยครับสงสัยไม่มีใครสวยเท่าช่อแล้วครับช่อผมกับโทนใครหล่อกว่ากันช่อเฮ้ยใครรอว่ากันเนี่ยโทนหล่อมากกว่าบ้างไหมลูกโทนหล่อมากกว่าใช่ไหมมันก็ต้องอย่างนั้นแหละนะนอกจากมาร่วมงานวันชาติมอญแล้วได้ร้องเพลงชาติของมอญแล้วเนี่ยสิ่งที่โทนมีความสุขอีกอย่างหนึ่งก็คือเมียชมว่าหล่อนี่แหละครับ